สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกซากุระนะคะนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นใสกากเพชรใสนะคะนี่นะคะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบหยาบๆนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเรียบๆลื่นๆนะคะเป็นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะริบบิ้นตาโบเบอร์2นะคะวันนี้เราใช้เป็นตาโบนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะไปหาซื้อมาลองทำดูนะคะค่ะก่อนอื่นเราก็เตรียมริบบิ้นขึ้นมาทั้งหมด4เส้นก่อนนะคะความยาวริบบิ้นอยู่ที่35ถึง40เซนติเมตรนะคะนี่นะคะ4เส้นนะคะเป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะสำหรับใครที่คิดว่ามันสั้นก็เพิ่มอีกสัก5เซนติเมตรก็ได้นะคะค่ะแล้วก็มาจับปลายทั้ง4เส้นนี้ให้มันเสมอกันก่อนนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็จะพับทบพับเข้านะคะสักประมาณ10เซนติเมตรนะคะนี่พับเข้าไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็กดกดบีบีบตรงเนี้ยให้มันเป็นรอยนะคะเนี่ยค่ะให้มันเป็นรอยพับไปเลยนะคะนี่พับแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็หยิบขึ้นมา2เส้นก่อนนะคะนี่นะคะเราจะเอาด้านสั้นไว้ด้านบนนะคะด้านยาวไว้ด้านล่างนะคะนี่ฝั่งนี้เส้นที่1ฝั่งนี้เส้นที่2นะคะเอาเส้นที่2ฝั่งขวามือเนี่ยคล้องเส้นที่1ฝั่งซ้ายมือลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยคล้องไปแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะต่อไปเส้นที่3ค่ะเส้นที่3เราก็เอามาคล้องเส้นที่2นะคะคล้องไปแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้แบบนี้เราจะเอาด้านสั้นไว้ด้านบนนะคะอย่าลืมนะนี่นะด้านสั้นอยู่ด้านบนนะคะแล้วต่อไปเส้นที่4ค่ะปลายฝั่งสั้นสอดเข้ารูเส้นที่1สอดไปแบบนี้สอดไปเรื่อยๆให้รอยพับมันอยู่ตรงนี้นะคะให้รอยพับมันอยู่ช่วงนี้นี่นะแล้วเราก็เนี่ยเอาเส้นที่3เนี่ยดึงลงมาด้านล่างก่อนนะคะดึงพับลงมาก่อนหนีบไว้แล้วก็ปลายด้านยาวเส้นที่4สอดเข้ารูเส้นที่1ค่ะนี่นะคะสอดไปทางด้านเนี่ยสอดอ้อมไปด้านหลังเส้นที่3นะคะเนี่ยเมื่อเราปล่อยมามันก็จะเป็นแบบนี้เมื่อปล่อยเส้นที่3มาเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะคล้องกันอย่างเงี้ยค่ะคล้องเส้นที่3แล้วก็ปลายคือสอดเข้ารูเส้นที่1นะคะเป็นแบบนี้นะจากนั้นเราก็ดึงให้มันกระชับตึงให้มันแน่นให้มันล็อกกันเลยนะคะนี่เมื่อได้อย่างนี้แล้วใส่เหรียญเลยค่ะนี่นะคะใส่เหรียญแล้วก็มาพับปิดเหรียญนะคะเอาเส้นด้านสั้นพับปิดเหรียญนะคะพับลงมา1เส้นก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็เส้นที่2ก็พับทับลงมาค่ะแบบนี้ค่ะเส้นที่3ก็ทับเส้นที่2ไปนะคะนี่ทับไปอย่างนี้แล้วก็เส้นที่4ค่ะเส้นที่4นี้เราจะสอดเข้ารูเส้นที่1นะคะทับเส้นที่3สอดเข้ารูเส้นที่1นี่นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้แน่นนะคะดึงให้แน่นกดๆบีบๆให้มันแน่นเลยก็จะได้แบบนี้ค่ะแต่ว่ามันยังล็อกไม่แน่นเราก็พลิกกลับด้านมาเราจะมาล็อกอีกรอบอีกชั้นหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งนี่นะคะก็คือสอดเข้ารูตรงกลางนี่สี่มุมสี่รูนะคะเอาเส้นสั้นนะเอาเส้นสั้นสอดนะคะเส้นสั้นฝั่งขวามือสอดเข้ารูตรงกลางนะคะนี่สอดเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ดึงนี่นะคะดึงบีบสอดเข้ารูตรงกลางก็คือสอดแบบนี้ค่ะสอดให้มันครบทั้ง4มุม4เส้นนะคะ
สอดครบทั้ง4มุมจะได้แบบนี้นะจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านมาอีกฝั่งนึงเลยนะคะตรงนี้เราจะเริ่มมุมไหนก่อนก็ได้นะคะจับขึ้นมาแบบนี้นะคะค่อยลูดไปแล้วก็โค้งริบบิ้นมาเอาใหม่นะคะเนี่ยค่ะจับลูดไปแล้วก็โค้งมันมาเนี่ยโค้งมาให้ได้แบบนี้นี่นะคะเนี่ยโค้งนี้นะคะจากนั้นก็เอาปลายริบบิ้นค่อยๆเลื่อนขึ้นมาสอดเข้ารูด้านข้างตรงนี้นะคะสอดเข้ารูตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นมันจะโผล่ตรงกลางพอดีนี่นะคะจากนั้นเราก็นี่นะคะได้แบบนี้โค้งแบบนี้จากนั้นเราก็ดึงนะคะนี่มันก็จะเป็นมุมแบบนี้ค่ะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะมามุมต่อมาค่ะก็นี่เหมือนเดิมค่ะจับลูดไปแล้วก็โค้งลงมาเนี่ยนะคะลูดริบบิ้นขึ้นไปโค้งลงมามาโค้งได้แล้วก็ค่อยเลื่อนปลายริบบิ้นมาสอดเข้ารูด้านข้างนะคะสอดเข้ารูด้านข้างนี่นะคะสอดเข้ารูตรงนี้ด้านข้างตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นโผล่ออกตรงกลางแล้วก็ดึงนี่นะคะให้มันโค้งแบบนี้นะเนี่ยค่ะมันจะโค้งมาอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงมันก็จะได้เป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่นะนี่นะคะจากนั้นอีก2มุมที่เหลือค่ะนี่นะคะมุมนี้กับมุมนี้นะคะแล้วก็พับเหมือนเดิมค่ะพับให้มันครบทั้ง4มุมเลยนะคะสอดครบหมดทั้ง4มุมนะคะนี่จะได้แบบนี้นะคะนี่เนี่ยมันจะอยู่แบบนี้นะคะจะอยู่แบบนี้นะจากนั้นเราก็จับมันขึ้นมา2เส้นก่อนนะคะนี่นะคะเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะ2เส้นนะเราเอาฝั่งขวาเนี่ยขึ้นมาทับฝั่งซ้ายก่อนนะคะนี่ทับแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาเหมือนเดิมค่ะฝั่งขวาขึ้นมาทับอีกค่ะนี่ทับไปแล้วก็ขึ้นมาทับอีกค่ะก็คือทับให้มันครบทั้ง4เส้นนะคะนี่ทับซ้อนขึ้นมาแบบนี้นะคะเรียงกันมาอย่างนี้เลยนะคะจากนั้นก็จับเนี่ยค่ะจับหมุนไปค่อยๆดันกีบหมุนไปนะคะนิ้วโป้งฝั่งซ้ายค่อยๆกดตัวดอกตรงกลางนะคะค่อยกดลงด้วยนะคะหมุนไปด้วยกดลงไปด้วยนะคะกดเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงนี่นะคะมันก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นเกสรแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็กดไว้แล้วก็ใช้นิ้วนางกับนิ้วก้อยหนีบไว้หนีบริบบิ้นไว้นะคะหนีบไว้แบบนี้ก่อนก็คือเนี่ยค่ะรูที่เราจะสอดเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงกลางนะคะจะอยู่ตรงกลางสี่มุมสี่รูนะคะคือที่เราจะสอดต่อไปนะคะปล่อยริบบิ้นมา1เส้นก่อนนะคะนี่นะคะจับแบบนี้แล้วก็ดันริบบิ้นขึ้นไปแบบนี้จับแบบนี้ดันขึ้นไปปลายริบบิ้นสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกมุมนึงนี่ค่ะจับแล้วก็ดันขึ้นไปปลายริบบิ้นก็สอดคือไม่ต้องบิดหรืออะไรเลยค่ะแค่ดันขึ้นไปเฉยๆให้มันโค้งเฉยๆค่ะแล้วเราก็สอดนี่นะคะสอดแบบนี้ปลายริบบิ้นมันก็จะโผล่ออกด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงให้มันครอบลงไปนี่นะคะมาค่ะมุมต่อมาเหมือนเดิมค่ะปล่อยมา1เส้นก่อนจับริบบิ้นดันขึ้นไปจับริบบิ้นแบบนี้ดันขึ้นไปเอาปลายสอดเข้ารูตรงกลางเนี่ยนะคะสอดตรงนี้ปลายสอดเข้ารูตรงกลางนะคะนี่สอดเข้าไปถ้าเกิดว่ามันสอดไม่เข้าสอดยากก็ใช้ที่หนีบดันเข้าช่วยก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นมุมแบบนี้นะคะมาค่ะอีก2เส้นที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมค่ะครอบให้มันครบทั้ง4มุมนะคะอ
นี่นะคะเมื่อสอดครบทั้ง4มุมแล้วเราจะได้เป็นกุหลาบตูมตรงกลางแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะต่อมาเราก็จะมาเริ่มมุมด้านนอกกันต่อนะคะนี่นะคะเริ่มมุมนี้นะคะเส้นริบบิ้นเส้นยาวนะคะฝั่งซ้ายมือนี้นะคะนี่นะคะจับริบบิ้นตึงไว้ก่อนนะคะนี่นะคะแล้วเราก็บิดไปด้านหลังนะคะนี่นะคะจับบิดไปด้านหลังใช้นิ้วชี้ฝั่งซ้ายประคองไว้ก่อนนะคะแล้วก็เลื่อนมากลางริบบิ้นนะคะแล้วก็บิดไปด้านหลังอีก1ครั้งนะคะจากนั้นก็บิดม้วนกลับมาด้านหน้าอีก1ครั้งนะคะให้ได้เป็นรูปแบบนี้จากนั้นปลายริบบิ้นสอดเข้ารูตรงนี้นะคะนี่นะคะสอดเข้ารูตรงกลางตรงด้านหลังดอกกุหลาบปลูมเนี่ยค่ะนี่นะคะสอดเข้าไปปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกด้านล่างด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็ดึงไปด้วยแล้วค่อยจัดกลีบมันไปด้วยนะคะนี่นะคะจะได้เป็นกลีบแบบนี้นะคะเห็นชัดหรือเปล่านี่นะคะจะได้แบบนี้มาค่ะมุมที่2ก็พับเหมือนเดิมนะคะก็คือเส้นยาวฝั่งซ้ายมือนะคะแล้ว นี่นะคะบิดไปด้านหลังนะคะบิดไปด้านหลังใช้นิ้วชี้ฝั่งซ้ายประคองไว้เลื่อนมากลางริบบิ้นบิดไปด้านหลังอีก1ครั้งแล้วก็บิดม้วนกลับมาด้านหน้าอีก1ครั้งนะคะปลายริบบิ้นสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็ดึงค่ะปลายริบบิ้นจะโผล่ออกด้านล่างด้านหลังนะคะแล้วก็ดึงได้เลยดึงไปด้วยจัดกลีบไปด้วยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นกลีบแบบนี้มาอีก2มุมนี่นะคะมุมนี้กับมุมนี้ก็พับเหมือนเดิมนะคะพับให้มันครบทั้ง4มุมนะคะนี่นะคะได้แบบนี้นะจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มริบบิ้นเป็นเกสรนะคะเพิ่มอีก4เส้นนะคะความยาวริบบิ้นอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะนี้จะใช้เป็นสีใสนะคะสีขาวใสนะคะนี่นะคะเอาริบบิ้นมาสอดเข้าเนี่ยค่ะเข้ารูตรงนี้นะคะเข้ารูตรงกลางตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปนะคะก็คือสอดไม่ต้องให้ปลายริบบิ้นโผล่อีกฝั่งนะคะสอดคือสอดเข้าไปไว้แค่ข้างในเฉยๆให้มันอยู่ไม่ให้หลุดนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็สอดให้มันครบทั้ง4เส้นเลยนะคะสอดครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะก็มาเริ่มทำตัวเกสรกันเลยค่ะเอาริบบิ้นฝั่งนี้ค่ะฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะชิดมาก่อนชิดมุมมาก่อนนะคะนิ้วโป้งจับไว้ก่อนนะคะต่อมานี้นะคะเราจะมาเริ่มทำตัวนี้นะคะก็เนี่ยค่ะจับริบบิ้นชิดไปค่อยๆหมุนมานะคะจับริบบิ้นให้ชิดตัวดอกใช้นิ้วโป้งกดไว้นะคะกดไว้ก่อนเห็นชัดไหมคะจากนั้นเราก็จับริบบิ้นบิดออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะบิดมันออกมาแล้วก็บิดเข้าไปข้างในอีกครั้งนึงนะคะปลายริบบิ้นเราก็จะสอดเข้ารูตรงนี้ค่ะนี่นะคะสอดเข้ารูตรงนี้คือสอดเข้ารูเส้นถัดไปอะค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ดึงคือนิ้วโป้งกดไว้ด้วยนะคะกดไว้แล้วก็ดึงนะคะนี่ก็จะเป็นเกสรแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนมามุมต่อมาเหมือนเดิมค่ะจับชิดให้ชิดดอกกุหลาบตูมตรงกลางอะค่ะนิ้วโป้งกดไว้แล้วก็บิดมันออกมาแล้วก็บิดเข้าไปข้างในอีก1ครั้งนะคะปลายริบบิ้นก็สอดมุมนี้นะคะนี่สอดดูตรงนี้คือปลายริบบิ้นมันจะโผล่ออกด้านหลังนะคะด้านหลังด้านล่างแล้วก็ดึงนะคะนิ้วโป้งกดไว้แล้วก็ดึงนะคะ
นี่ก็จะเป็นกลีบแบบนี้นะคะเป็นเกสรแบบนี้มาอีก2มุมที่เหลือก็เนี่ยค่ะพับเหมือนเดิมพับให้มันครบทั้ง4มุมเลยนะคะค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านหลังเลยนะคะก็เราจะมาตัดตรงเนี้ยค่ะตัดริบบิ้นส่วนที่เหลือเนี่ยตรงเนี้ยตัดทิ้งได้เลยนะคะใครจะตัดแต่งแบบไหนก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานดอกซากุระนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะก็ไปลองทำดูนะคะก็เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าดูแล้วยังไม่เข้าใจหรืองงๆก็กดหยุดกดย้อนกลับไปดูได้นะคะถ้าทำเหรียญโปรยทานเนี่ยเราต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใจร้อนก็อย่าเพิ่งทำเลยดีกว่านะคะเพราะว่าจะทำให้หงุดหงิดเปล่าๆเนาะต้องใช้ความใจเย็นมากๆเลยค่ะถึงจะทำได้นะคะหรือว่าใครจะคอมเมนต์แนะนำติชมก็ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ